สวัสดีครับผมนายแพทย์ปกป้องปานศรีแก้วนะครับเป็นแพทย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะมีบุตรยากอยู่ที่คลินิกจีเนียเจเนติกแอนด์ไอวีเอฟก็อาจจะมีหลายๆคนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการมีลูกในกรณีที่คนไข้เนี่ยเคยผ่านการทำหมันมาเรียบร้อยแล้วต้องมาคุยกันว่าการทำหมันเนี่ยสามารถที่จะกลับมามีภาวะการเจริญพันธุ์หรือการมีลูกได้อย่างปกติอีกทีนึงหรือเปล่านะครับเราจะต้องแยกเป็น2กรณีก็คือการทำหมันหญิงกับการทำหมันชายโดยทั้ง2วิธีเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ทำให้เซลล์สืบพันธุ์เนี่ยไม่สามารถมาพบกันได้โดยวิธีการธรรมชาติในกรณีของทำหมันหญิงก็จะเป็นเรื่องของการตัดท่อนำไข่ส่วนของทางการทำหมันชายเนี่ยจะเป็นลักษณะของการตัดท่อของท่ออสุจิทำให้อสุจิไม่สามารถหลั่งมาภายนอกได้ในเรื่องของการมีลูกเนี่ยจริงๆแล้วก็มีวิธีการหลักๆอยู่2วิธีอย่างแรกเลยก็คือของการแก้หมันจากท่อที่เคยตัดให้มันแยกออกจากกันเนี่ยก็กลับมาเย็บต่อให้มันเชื่อมต่อกันเหมือนเดิมแล้วในภาวะไหนบ้างที่เหมาะกับการที่จะกลับมาแก้หมันขอยกเป็นกรณีของหมันชายก่อนครับหมันชายเนี่ยปัจจัยที่มีความสำคัญมากๆเลยอย่างนึงก็คือระยะเวลาของการทำหมันถ้าเรายิ่งทำหมันมานานมากเท่าไหร่โอกาสที่จะกลับไปแก้หมันให้สำเร็จเนี่ยก็จะมีน้อยลงเท่านั้นในคนไข้ที่ทำหมันมาน้อยกว่า 3-5 ปีเนี่ยอาจจะให้โอกาสในการกลับมาแก้หมันได้สำเร็จได้ดีกว่าในคนไข้ที่ทำมาแล้วนานกว่า10ปี15ปีหรือ20ปีส่วนในกรณีของหมันหญิงเนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีของการผ่าตัดทำหมันเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือว่าเวลาที่เราผ่าตัดทำหมันเนี่ยคุณหมอก็วางแผนไว้ว่าเพื่อที่จะไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นอีกแล้วเราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าคนไข้ทำหมันไปแล้วอยู่ๆมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นมีการฟ้องร้องอะไรกันมากมายเพราะฉะนั้นต้องคุยกันเลยว่าคุณหมอหลายๆคนที่เขาทำหมันให้เนี่ยเขาก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าทำหมันไปแล้วแล้วเกิดมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่พอใจหรือเปล่ามีการฟ้องร้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งนอกจากการตัดเอาท่อนำไข่แยกออกจากกันแล้วคุณหมอก็อาจจะใช้วิธีการเอาไฟฟ้าเข้าไปจี้เพื่อทำลายบริเวณของท่อนำไข่ด้วยความยาวของท่อเนี่ยถูกตัดทิ้งไปเป็นบริเวณที่กว้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาท่อกลับมาต่อกันเนี่ยก็จะมีความยากมากขึ้นในกรณีแบบนี้เนี่ยความสำเร็จในการต่อท่อนำไข่ก็อาจจะค่อนข้างต่ำอาจจะต้องกลับไปคุยหรือหาข้อมูลว่าตอนที่ทำหมันไปเนี่ยคุณหมอเขาใช้เทคนิคไหนกรณีอื่นๆที่อาจจะต้องนำมาพิจารณานะครับก็คือเรื่องของอายุของคนไข้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ฝ่ายหญิงเราทราบกันอยู่แล้วว่าในคนไข้ฝ่ายหญิงที่อายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสในเรื่องของการตั้งครรภ์น้อยลงการทำงานรังไข่ที่น้อยลงหรือว่าโอกาสที่จะมีเรื่องของโครโมโซมผิดปกติของไข่แม้กระทั่งการต่อหมันเนี่ยสามารถทำได้เรียบร้อยดีแล้วแต่ไปเจอปัจจัยในเรื่องของอายุหรือพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะโอกาสในเรื่องของการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติที่กลับมาก็ไม่ได้ดีเช่นกันการแก้หมันเนี่ยก็ไม่ใช่ทางเลือกเดียวนะครับในกรณีที่เราพิจารณาแล้วว่าคู่สมรสเนี่ยมีภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการแก้หมันหรือว่าแก้หมันแล้วอาจจะมีโอกาสสำเร็จน้อยนะครับเราก็ยังมีทางเลือกอื่นซึ่งก็คือเป็นเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วหรือว่าการทำอิกซีนั่นเองครับกรณีทำหมันชายเนี่ยวิธีหนึ่งที่เราจะได้อสุจิออกมาก็คือว่าเราก็ใช้วิธีเอาเข็มเนี่ยเจาะดูดเอาสเปิร์มมาใช้ในกระบวนการของอิกซีได้ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้อาจจะต้องพิจารณาถึงเรื่องของความสามารถในการสร้างอสุจิของคนไข้ในแต่ละรายด้วยอันนึงที่เราอาจจะไว้ใจได้ก็คือว่าฝ่ายชายเนี่ยค่อนข้างจะมีความสามารถในการสร้างอสุจิได้จนถึงช่วงที่อายุที่เพิ่มมากขึ้นครับจะไม่ค่อยจำกัดเหมือนกับฝ่ายหญิงส่วนในกรณีที่ถ้าเป็นการทำหมันของฝ่ายหญิงเนี่ยใช้ยาฮอร์โมนในการฉีดกระตุ้นให้ไข่มันโตเพิ่มมากขึ้นเราก็จะใช้เข็มเจาะผ่านทางช่องคลอดนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางลัดเลยนะครับจากช่องคลอดผนังช่องคลอดแล้วก็ทะลุตรงเข้าหาถุงไข่เลยแล้วเราก็ดูดเอาเซลล์ไข่ออกมานะครับแล้วเซลล์ไข่ที่ได้มาเนี่ยก็จะมาใช้ผสมกับอสุจิเลี้ยงเป็นตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการตัวอ่อนนะฮะภายนอกร่างกายหลังจากนั้นเนี่ยเราฉีดตัวอ่อนนี้กลับเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรงอีกทีนึงจะเห็นว่าชั้นแนลที่มันถูกตัดขาดก็จะไม่มีผลอะไรเลยในเรื่องของการรักษาในกระบวนการอิกซี่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่เหมาะสมในกรณีที่คนไข้ไม่เลือกที่จะแก้หมันหรือว่ามีภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการที่จะไปเลือกวิธีการแก้หมันนะ